ตาลปี๊บให้เป็นคาราเมลก่อนนะคะสีจะได้สวยๆนี่เห็นไหมเออแล้วเดี๋ยวค่อยไปหมูคุกใส่ผงพะโล้ค่ะน้ำตาลยังเคี่ยวให้เป็นคาราเมลนะคะให้เป็นสีน้ำตาลอยู่นะพี่แมวก็จะใส่ผงพะโล้หมักหมูในนี้ค่ะ1ช้อนโต๊ะสูตรเข้มข้นของพี่แมวนะคะพยายามเข้าไปนะให้เข้าเนื้อหมูเดี๋ยวจะเอาลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมให้ผงพะโล้ไหม้หน่อยๆจะได้หอมๆให้ผงพะโล้สุกนะไม่ต้องไหม้นะคะไหม้แค่สุกค่ะเอาละพยายามทั่วแล้วเดี๋ยวไปผัดกันค่ะอ้าวมาดูกันนี่นะคะเคี่ยวจนน้ำตาลเป็นคาราเมลแล้วค่ะน้ำตาลเติมน้ำลงไปเลยค่ะระวังจะโดนหน้านะคะก็ร้อนมากนะจ๊ะเอาเติมน้ำไปเยอะๆเลยเพราะเดี๋ยวเราจะต้มอีกเยอะเติมไปแรงเลยนะคะนี่จากนั้นมาใส่ซีอิ๊วดำลงไปเพื่อเพิ่มสีสันนะคะใส่ลงไปก่อนหน่อยนึงดำมากเลยแค่นี้พอใจแค่นี้มาดูใกล้ๆนี่ใส่ซีอิ๊วดำลงไปแล้วเดี๋ยวรอให้เดือดนะคะมาผัดหมูกันเลยกระเทียมนะคะบุกใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะให้แค่พอหอมนะคะไม่ต้องให้ไหม้จากนั้นก็หมูค่ะใส่ลงไปเลยหมูที่เราคุกกับผงพะโล้ผัดให้เนื้อตึงๆนะคะเดี๋ยวพอเนื้อตึงแล้วเรากลับมาดูกันเนาะหม้อต้มน้ำไม่เดือดแล้วหมูนั่นตึงแล้วนะคะก็ปิดไฟแล้วใส่ไปสิคะนี่ค่ะสตาร์ให้หอมๆหรือใครมีอบเชยก็ใส่ไปด้วยได้รากผักชีค่ะโยนลงไปเลยง่ายๆสไตล์ที่บ้านค่ะจากนั้นก็จะมาใส่ผงพะโล้ลงไปในน้ำต้มอีก1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อความเข้มข้นสูตรนี้สูตรเข้มข้นน้ำข้นค่ะพะโล้นะคะพะโล้สูตรน้ำข้นนะคะไม่ใช่น้ำใสนะคะน้ำเดือดแล้วค่ะนะคะคนให้ผงพะโล้ละลายนะคะสามีพี่แมวชอบทานน้ำสูตรเข้มข้นจากนั้นก็ใส่หมูที่เรานะคะไปผัดนะคะนี่หมูบ้านพี่แมวเวลาทำพะโล้ต้องชิ้นขนาดนี้ค่ะนะคะชิ้นยังใหญ่ค่ะนี่ค่ะนะคะไม่ใช่ชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะเราผัดกับผงพะโล้ให้หอมแล้วก็มาใส่ผงพะโล้ในหม้ออีกนะดับเบิ้ลเลยนะคะนี่แหละค่ะสไตล์บ้านพี่แมวทำสูตรนี้พี่แมวทำเองค่ะนะคะไม่ได้ลอกเรียนแบบใครนะคะสูตรของพี่แมวเองค่ะใส่ลงไปเลยจมนะคะนี่ค่ะไม่ต้องรอช้านะคะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะนี่ไข่ไก่นะคะพี่แมวต้องใส่ไปเลยเพราะไข่ไก่เนี่ยเขาก็จะความสุกความเด้งของเขาน่ะจะยังไงน้อยเพราะว่ามีน้ำมีตัวเยอะไข่ไก่แต่ถ้าเป็นไข่เป็ดรับรองเด้งค่ะนะคะเอาละถ้าเกิดใส่แล้วพะโล้สีจืดไปเติมสีดำให้สีสวยนะคะเราใส่ไข่ไปตอนนี้เพื่อที่จะใส่ไข่ไปตอนนี้เพื่อที่จะได้ต้มนานๆไข่จะได้แข็งๆเด้งๆนะคะยิ่งต้มนานยิ่งดีค่ะเพราะผไข่พะโล้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะจะตุ๋นนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะใช้ไฟปานกลางพอตุ๋นเข้าไปประมาณ3ชั่วโมงค่ะช่วงที่ตุ๋นนะคะใส่น้ำให้ท่วมอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ให้น้ำท่วมแบบนี้เลยตุ๋นด้วยไฟกลางนะพอน้ำเดือดรอบนึงพี่แมวถึงจะมาปรุงรสนะคะเพราะตอนนี้จะยังไม่ปรุงรสเพราะจะให้พวกรสชาติหรือกลิ่นของเนี่ยสตาร์เนี่ยเขาออกมาแล้วก็ผงพะโล้นะคะแล้วก็น้ำตาลเนี่ยเขาเข้ากันก่อน
แล้วจะมาปรุงรสอีกรอบหนึ่งทีหลังค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องได้รสชาติจากหมูชิ้นใหญ่ที่เราใส่ลงไปเนี่ยน้ำความหวานของหมูก็จะออกมาอีกฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ปรุงค่ะจะปรุงหลังจากที่เขาเดือดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวกลับไปดูค่ะพอเขาเดือดแล้วก็ช้อนฟองออกนะคะเนี่ยที่เขาลอยเป็นฝ้าเนี่ยช้อนออกนะแมวก็ช้อนออกทิ้งไปเลยค่ะนะคะพี่แมวไม่มีอบเชยนะวันนี้พี่แมวไม่ใส่นะคะแต่ผงพะโล้ก็มีอบเชยอยู่แล้วนะพี่แมวก็ไม่ค่อยบอรี่เท่าไหร่พี่แมวแต่ใส่แต่สตาร์นะคะนี่ค่ะสตาร์กินหอมเห็นไหมคะแล้วก็จะช้อนออกเนี่ยจนเขาจะเหลือน้ำใสๆนะคะนะถ้าใครอยากให้น้ำใสก็เปิดไฟอ่อนที่สุดนะคะแต่พี่แมวไม่ต้องการค่ะต้องการน้ำข้นนะคะจะเปิดไฟปานกลางนี่นะพี่แมวช้อนฟองออกนะคะฟองที่เขาเนี่ยเขาเดือดอีกรอบนึงเขาลอยๆมาช้อนออกไปเลยนี่พี่แมวก็ช้อนออกไปจนหมดแล้วนะจากนั้นจะมาปรุงรสกันจะมาปรุงรสกันใส่เกลือไปหน่อยนะคะพี่แมวใส่เครื่องปรุงรสทุกอย่างเลยนะคะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วฝาเขียวน้ำปลาซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมสูตรน้ำข้นค่ะนี่1ช้อนโต๊ะอย่างละ1ช้อนโต๊ะบางคนเขาจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะเขาบอกจะเหม็นแต่พี่แมวว่าใส่แล้วอร่อยค่ะทำทีไรสามีบอกอร่อยทุกทียอตัวเองอีกแล้วพี่แมวใส่น้ำปลาด้วยค่ะนะคะบางคนเขาบอกเหม็นคราวแต่พี่แมวไม่คิดว่าหอมค่ะนะคะหอมน้ำปลาพอน้ำปลาเขาเข้ากับน้ำตาลปี๊บเนี่ยเขาจะหอมอร่อยนะแต่แล้วแต่รสนิยมเนาะแล้วแต่คนชอบเอาละจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคนให้เข้ากันให้เขาละลายอย่าไปคนถูกไข่นะคะคนรอบๆคนไปอย่างนี้นะเดี๋ยวไข่จะแตกใช้พายไม้เนี่ยดีใส่ไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาปรุงรสเพิ่มค่ะอย่าลืมชิมรสนะคะพอใส่เครื่องปรุงไปแล้วก็เขาเดือดอีกรอบนึงก็ชิมรสนะคะท่านผู้ชมเพื่อนชิมรสให้หวานเค็มเท่ากันเลยนะคะเพื่อความกลมกล่อมอย่าให้หวานนำหรือเค็มนำนะคะต้องเสมอกันค่ะถึงจะเรียกว่าสูตรเข้มข้นทั้งสองรสชาตินะคะขอชิมก่อนนะคะถ้าชิมแล้วรสชาติไม่พอเติมได้นะคะแต่ขออย่างเดียวอย่าเติมน้ำตาลทรายนะคะจะทำให้เสียรสชาติให้เติมน้ำตาลปี๊บค่ะรสชาติจะกลมกล่อมแล้วก็เข้มข้นค่ะนะคะสูตรนี้พี่แมวใส่ผงพะโล้ไป3ช้อนโต๊ะเพราะพี่แมวใช้หมูโลครึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะค่ะเพื่อนๆจะเห็นไหมคะน้ำเริ่มงวดแล้วเห็นความเข้มข้นของน้ำไหมคะเวลาเขาเดือดเนี่ยเขาจะเดือดปุดปุดเหมือนกับเหนียวๆเห็นไหมคะเหมือนก็เป็นน้ำเข้มข้นแต่ไม่เหนียวนะคะเดี๋ยวจะตักให้ดูนี่ค่ะมานี่น้ำเขาจะข้นนะคะไม่ใสนะคะนี่แหละค่ะสูตรของพี่แมวเองนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำค่ะเติมน้ำเข้าไปค่ะเท่ากับเมื่อกี้นี้นะคะนี่เลยนะคะสูงขึ้นมาขนาดนี้เลยนะแล้วพี่แมวก็จะเคี่ยวไปอีกนะคะจนกว่าจะครบ3ชั่วโมงพี่แมวเคี่ยวอย่างน้อย3ชั่วโมงให้เขาให้หมูเขาเปื่อยมากๆค่ะนี่นะคะเดี๋ยวรอให้ครบ3ชั่วโมงแล้วเราจะมาดูกันต้มพะโล้ต้องต้มค้างคือไอ้ค้างคืนนะคะถึงจะอร่อยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆคะพี่แมวก็เคี่ยวจนน้ำงวดเหลือแค่นี้เลยนะคะแล้วก็เนื้อก็จะเปื่อยมากแล้วลดเคี่ยวให้น้ำเหลือน้อยรสชาติจะเข้มข้นมากค่ะเดี๋ยวจะตักให้ดูค่ะปิดไฟก่อนนะคะพอใจแค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูความเปื่อยของหมูนะคะน้ำก็เข้มข้นนี่เห็นไหมคะ
ออกเป็นสีอย่างนี้เลยจะไม่ใสนะคะจะข้นนะคะนี่ค่ะนะคะไม่เอ่ยแล้วก็ไขมันก็น้ำมันก็จะไม่ค่อยมีเพราะว่าเราใช้น้ำมันผัดนิดเดียวหมูเราก็ใช้หมูที่ไม่ค่อยมีมันเยอะนี่สีของไข่นะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูความเปื่อยนะคะของหมูค่ะเคี่ยวนานขนาดนี้ไม่เปื่อยก็ให้ลุกไปเลยนะคะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยทางนี้ก่อนอันนี้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้นี่ตักให้ดูเลยนะคะเห็นไหมคะเปื่อยยุ่ยเลยนี่นะคะบีออกมานี่เป็นไงคะเป็นชิ้นแยกเลยบีง่ายหนังนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นส่วนของเนื้อออกมาเห็นไหมคะเอาช้อนกดอย่างเงี้ยบีออกมาเลยเขาเปื่อยเห็นไหมคะหนังง่ายมากค่ะหนังพวกนี้ยิ่งเปื่อยนี่เดี๋ยวจะตัดให้ดูเห็นไหมคะตัดง่ายเปื่อยง่ายน้ำก็จะข้นนะคะนี่ค่ะน้ำก็จะข้นลักษณะนี้เลยนะเข้มข้นอร่อยมากถ้าท่านผู้ชมเพื่อนๆนะคะเคี่ยวจนน้ำม่วนขนาดนี้นะคะแล้วก็ข้นดำขนาดเนี้ยเนี่ยพี่แมวติดเหลืออยู่เศษ1/4หม้อเอ้ยก้นหม้อเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมน้ำก็จะดำดำเหนียวเหนียวแบบนี้ทำไมถึงเหนียวคะข้อหนึ่งเดี๋ยวให้ดูไข่ก่อนละกันนี่นะคะหนึ่งน้ำพี่ก็เหนียวหนึ่งพี่แมวใช้น้ำตาลปี๊บหมดเลยไม่ผสมน้ำตาลทรายสองเราใส่ซอสปรุงรสแล้วก็พวกซอสหอยนางรมเนี่ยเขาก็จะมีความเหนียวหน่อยๆเห็นไหมคะเขาจะยืดๆเหมือนยางๆบางคนอาจจะคิดว่าพะโล้เสียหรือเปล่าทำไมน้ำเป็นยางยืดอย่างนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้สูตรเข้มข้นค่ะสูตรของบ้านพี่แมวเองนี่อันนี้บีมาเห็นไหมคะแค่ช้อนบีเนื้อก็เปื่อยแล้วนะหนังด้วยขอทานก่อนนะคะหิวค่ะอร่อยรสชาติเข้มข้นท่านผู้ชมคะนอกจากพะโล้สูตรน้ำข้นของพี่แมวเนี่ยนะคะจะทานกับข้าวได้แล้วนะคะเรายังจะมาทานกับแผ่นนี้สำหรับรับนะคะได้เหมือนตามห้างที่เขาทำขายนะคะพวกรับไส้ต่างๆวันนี้จะมาทำไส้พะโล้ค่ะนะคะแผ่นรับนี่ก็นำไปเข้าไมโครเวฟก่อนนะหรือว่าใครจะนำเข้ากระทะก็ได้นะเนี่ยเหมือนในรูปนี้นะคะเขาจะมีบอกวิธีการทำนะอันนี้ก็ซื้อมาสำเร็จรูปเนาะเดี๋ยวพี่แมวก็หมูนะคะเราหมูพะโล้นะคะหรือพะโล้น้ำข้นของเราเราก็จะมาฉีกนะคะยีๆนะเนื้อให้เขาแยกออกจากกันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่จะรับได้ง่ายนะคะแม่ก็ฉีกก่อนนะใช้ซ่อมนี่แหละค่ะเขาร้อนอยู่พี่แมวเอาไปอุ่นไมโครเวฟอันนี้ทำไว้ค้างคืนแช่ตู้เย็นเอาไว้ยิ่งแช่ตู้เย็นค้างคืนน้ำอร่อยค่ะนะคะเข้มข้นค่ะทานเหมือนกับอะไรนะเหมือนรูปคริสปี้เหรอนะที่รักเนาะนะก็ทำเป็นชิ้นอย่างนี้นะนี่เราก็จะมารับกันเลยค่ะนอกจากจะทานแบบนั้นเราก็มาทานแบบนี้นะคะอันนี้อุ่นมาเรียบร้อยใส่ไมโครเวฟแล้วหรือใครจะใส่ไปในกระทะก็ได้นะคะพี่แม่ก็จะใส่พะโล้ของเราลงไปเลยนะคะนี่ค่ะผสมกับน้ำด้วยนะเพื่อที่รสชาติจะได้ไม่แห้งไปนะคะนี่มีไข่ต้มก็ใส่ไข่ต้มไปค่ะนะคะพี่เจนฮะสวัสดีครับนี่ค่ะครึ่งนึงไข่ต้มหมดเลยนะนี่แม่ก็จะปิดนะคะนี่ค่ะก็อย่างนี้เพื่อที่ปิดท้ายไว้เพื่อที่จะไม่ให้เขาไหลออกนะคะนี่แล้วก็ม้วนแบบนี้นะได้แล้วค่ะ1 ชิ้นเห็นไหมคะอันนี้เดี๋ยวจะรวบนี่นะคะ
เห็นไหมคะถ้าเกิดไม่เต็มก็ใส่ให้เต็มได้นะแต่เวลากัดกลัวจะทะลักอ่ะใส่น้ำซอสน้ำพะโล้ไปหน่อยเพราะน้ำข้นอร่อยค่ะนี่นะคะแม่ก็ใส่แบบนี้เนาะแผ่นนึงนี่ค่ะนะเดี๋ยวจะทำให้ดูสองแผ่นค่ะนะคะเดี๋ยวแผ่นนี้เก็บไว้ก่อนนะเพียงจะไปทานกันค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะพะโล้น้ำข้นนะคะนอกจากจะทานกับข้าวแล้วนะก็ยังนำมาทำแบบนี้ได้ด้วยนะคะเพราะพะโล้เขาเปื่อยมากอ่ะหันอย่างนี้จะได้นี่จะได้ไหมนี่นะคะไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะดูความเปื่อยความนุ่มนะคะเห็นไหมคะอร่อยค่ะขอบคุณค่ะ